วันนี้ก็เลยอยากรู้ว่าเวลาที่นักกีฬาเขาไปถึงโอลิมปิกแล้วอ่ะเป็นยังไงก็เลยเชิญแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะน้อง ST นะคะถือได้ว่าเป็นนักกีฬาสเก็ตบอร์ดคนแรกในประวัติศาสตร์ของไทยเรานะที่เข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปีนี้ที่ปารีสนะคะและยังได้รับเกียรติถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาไทยของเราเข้าสู่สนามอีกด้วยที่น่าชื่นชมไปกว่านั้นคือน้องอายุ12ขวบเท่านั้นเองเคยมารอบวันแล้วเธอบอกว่าเธอมีความฝัน1 2 3 4 5แล้ววันนี้เธอได้ไปสัมผัสความฝันของเธอจริงๆแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างขอต้อนรับน้อง ST และคุณแม่ตุลค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณต้อนรับก่อนเต็มที่แล้วสุดยอดมากชื่นชมมากเลยอ่ะวันนั้นไม่ได้เจอพี่นุ้ยเนาะ ST เนาะแต่วันนี้พี่นุ้ยแบบว่าขอจองคิวเลยอยากจะเจอน้อง ST ชื่นชมมากๆเลยจริงๆที่วันนั้นได้มาพูดคุยคแล้วพี่ชอบแรงขับเคลื่อนของน้อง ST ก็คือหมูกระทะเนื้อแล้วก็ย่างเนย ได้กินหรือยังลูกกลับมายังเลยอ้าวคุณแม่ค่ะไม่แล้วคุณแม่ยังไม่มีเวลาได้ไปทานเลยค่ะเห็นลูกกลับมาก็ยังซ้อมต่อเหรอคะก็มีบ้างนิดหน่อยค่ะแล้วก็ออกไปแบบออกรายการบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะเอาล่ะวันนั้นที่มารอบวันของเรา บอกเลยว่าความฝันก็คือว่าอยากจะไปบกสะบัดธงชาติไทยที่โอลิมปิกเรียกว่าได้เกินฝันเลยถูกไหมครับใช่ยังไงบ้างแบบหนูก็ไม่ได้คิดเลยว่าจะได้เป็นตัวแทนถือธงในพิธีเปิดโอลิมปิกอะค่ะก็แบบหนูคิดว่าคนที่ได้เปิดเนี่ยต้องมีแบบมีผลงานมีต้องมีผลงานต้องได้แบบก่อนได้เหรียญอะไรแต่ตัวหนูอ่ะไม่ได้ผลงานไม่ได้มีผลงานอะไรเลยแต่เข้าอะไรครั้งแรกนี่คือผลงานของหนูแล้วลูกเพราะอะไรประเทศเราไม่เคยมีนักกีฬาสเก็ตบอร์ดเข้าแข่งขันโอลิมปิกลูกแล้วหนูเป็นคนแรกลูกหนูอายุ12ด้วยตอนแม่อายุ12อ่ะแม่ยังไม่ได้ทำคุณอุปการให้อะไรประเทศเลยไม่ต้องบอกผมว่าเขาก็เชื่อกันเอาอีกแล้วนะเนี่ยแล้วหนูอ่ะสร้างคุณอุปการให้กับประเทศขนาดนี้เรียกได้ว่าไม่ได้รู้ตัวมาก่อนในการที่เราจะได้ถือธงชาติไทยนำนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามคุณแม่ร้องไห้เลยก็คือเราอยู่ที่หมู่บ้านนักกีฬานะคะแล้วคราวนี้วันนั้นก็คือได้รับโทรศัพท์มาจากท่านคณะโอลิมปิกอะค่ะทีมงานเขาบอกว่าคุณแม่คะช่วยลงมาข้างล่างได้ไหมคะพอดีมีเรื่องจะคุยด้วยเราก็แบบเรื่องอะไรลูกฉันไปทำอะไรไว้อะไรหรือว่ามีเรื่องอะไรหรือว่าฉันไปทำอะไรไม่ดีหรือเปล่าผิดอะไรหรือเปล่าแบบเอาแล้วไงแล้วก็แบบมีเรื่องอะไรล่ะคะบอกอ๋อคุณแม่ลงมาก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันแน่โอ้ยคำพูดอีกทีใช่ค่ะแต่พอเราก็เลยลงไปท่านคณะกรรมการโอลิมปิกค่ะใช่ก็เลยบอกว่าคุณแม่ครับทางเราปรึกษากันแล้วว่าจะให้น้องไอทีเป็นคนถือธงฝ่ายหญิงนะครับแล้วก็แบบช็อกไปสตันสัก3วิอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบจริงเหรอคะแล้วก็แบบทำอย่างนั้นคือขอบคุณมากค่ะอย่างนี้แบบแล้วก็แบบรู้สึกแบบดีใจแบบตื้นตันมากทำไมถึงเลือกน้องคะอะไรอย่างเงี้ยใช่ทำไมถึงน้องถึงได้ถือคะบอกว่าน้องไม่มีผลงานอะไรเราไม่ได้คิดด้วยเขาบอกท่านคณะกรรมการก็เลยบอกว่าคือด้วยความที่น้องเป็นเด็กด้วยอายุน้อยสุดด้วยแล้วเป็นเยาวชนแล้วซึ่งโอลิมปิกอ่ะเขากำลังแบบว่าสนับสนุนให้เยาวชนน่ะหันมาเล่นกีฬาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาแก๊ปตรงนี้พอดีด้วยแล้วน้องเป็นเยาวชนด้วยแต่จริงนะน้องก็จะได้สร้างแรงบันดาลใจให้ใช่ค่ะใช่ค่ะรุ่นน้องต่อไปแล้วก็รุ่นเพื่อนรุ่นพี่หลายๆคนด้วยถูกไหมคะเหมือนให้สนับสนุนเยาวชนใช่ค่ะแล้วน้องก็อยู่อายุวัยเยาวชนพอดี12ถูกเป็นยังไงตอนถือจริงๆเป็นยังไงฝนตกด้วยใช่ไหมลูกตอนนั้นฝนแบบฝนก็ตกด้วยหนาวก็หนาวด้วยค่ะอากาศเย็นมากแต่ว่าหนูก็สนุกในการถือธงนะแบบหนูถืออยู่คนเดียวอ่ะไม่ยอมให้พี่บิวเลยยอมให้พี่บิวถือเลยพี่บิวคุณลิพนไม่ได้ถือเลยลูกพี่บิวไม่ได้ถือข้างๆค่ะคอยประคองให้น้องความรู้สึกที่เราแบบได้รับธงแล้วเราแบบเดินนำคณะพี่ๆที่เป็นแบบนักกีฬาทีมชาติไทยอ่ะรู้สึกยังไงตอนนั้นรู้สึก Amazing มากๆเลยอ่ะแบบที่ได้แบบถือธงด้วยอ่ะแล้วก็อายุน้อยที่สุดด้วยอ่ะมันก็เป็นอีกอารมณ์นึงเหมือนกันนะในใจตอนนั้นเรามีอะไรบ้างความรู้สึกในใจเราตอนนั้นที่มันพลั่งพลูขึ้นมาพอจำได้ไหมดีใจภูมิใจแล้วก็แบบ ไม่คาดคิดด้วยที่จะแบบได้ถือธงขนาดนี้ค่ะแบบโอลิมปิกอายุน้อยสุดก็ได้มาแล้วได้ถือธงในพิธีเปิดอีกมันรู้สึกแบบเกินฝันเกินฝันมากๆใช่ค่ะ
คุณแม่โทรถึงขนาดร้องไห้โทรไปเล่าให้คุณพ่อฟังเลยใช่ค่ะคุณพ่ออยู่นอกหมู่บ้านนักกีฬาค่ะ อยู่ที่โรงแรมแล้วก็โทรเล่าให้คุณพ่อฟังก็แบบก็ร้องไห้เลยเพราะว่า มันเกินมากๆเพราะว่าถือธงมันไม่ใช่ถือง่ายๆเลยที่จะได้รับการคัดเลือกแล้วเราก็ได้เป็นตัวแทนประเทศด้วยในการที่นำธงชาติไทยไปสู่สายตาชาวโลกเนาะกับการแข่งขันครั้งนี้เป็นยังไงบ้างเอสทีที่เราได้ไปโอลิมปิกเป็นการแข่งขันใหญ่มากนะใช่ค่ะแบบทั้งคนดูทั้งเสียงเชียร์แบบเสียงดังมากๆเลยแล้วหนูแบบตื่นเต้นมากๆเลยแบบอยู่ในสนามอ่ะคนไทยคนเดียวอ่ะเนาะใช่แล้วเสียงแล้วคนเชียร์เนี่ยเขาเชียร์ทุกประเทศเลยนะน่ารักจังแต่ยังขาดยังขาดไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรตอนนี้ทำอะไรดีไปหมดเลยยังขาดยังไม่ขาดกันคือด้วยความผมหนาผมเยอะมากไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรถือว่าอะไรสวยๆโอเคไปไหมพี่จะมีอะไรให้ช่วยลูกพี่ต้องใช้ยางสองเส้นแล้วนะคะเส้นเดียวไม่พออ่ะๆๆไปต่อได้ไม่ได้ไม่เป็นไรยังไงดีคะฝากตามช่างผมเดี๋ยวแม่เอาโบมาให้น้องหน่อยเนาะคราวนี้คุยต่อคือตอนที่ไปแข่งวันที่พี่อยากรู้ความรู้สึกของนักกีฬาที่แบบว่าจะถึงวันแข่งแล้วอะแล้วเราเตรียมตัวในใจเราเป็นยังไงมันตื่นเต้นไหมมันกังวลไหมยังไงแล้วเราอายุ12เองอ่ะมันก็รู้สึกเครียดเหมือนกันนะคะกังวลเหมือนกันที่แบบได้ต้องแบบไปอยู่ในสนามที่ใหญ่ขนาดนี้ค่ะอยู่ในแบบมหากรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกในระดับกีฬาค่ะรู้สึกแบบตื่นเต้นแม่ก็ตื่นเต้นค่ะสั่นหมดเลยค่ะก็บอกน้องก็มีสติลูกแค่มีสมาธิให้ดีๆดูคนเชียร์ดีเยอะมากเลยอ่ะขอบคุณภาพจากการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยนะคะที่เอาแบบว่าเอาภาพเนี่ยการสู้ของ ST เนี่ยมาให้เราได้ชมกันค่ะจริงๆคือ ST เองเนี่ยเป็นนักกีฬาที่อายุน้อยที่สุดเนี่ยเป็นคนที่อันดับ2มั้ยอันดับ2ของในโอลิมปิกในโอลิมปิกเนาะก็เป็นสเก็ตบอร์ดเช่นเดียวกันแต่เป็นคนละเป็นสเก็ตบอร์ดเหมือนกันแต่เป็นสายพาร์คค่ะคนละประเภทคนประเภทกันใช่ค่ะที่ต่ำสุดของเขาเท่าไหร่คุณแม่11ใช่และทั้งหมดเลยในจาก11ก็คือ SC ของเราแล้วนะใช่ค่ะ12นี่ก็คืออายุเกือบจะน้อยที่สุดนะคะใช่ค่ะใช่ก็คือเป็นในกีฬาเดียวกันเลย SC จ๋าอย่างตอนกำลังแข่งตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างลูกเล่าจากภาพนี้ให้ฟังหน่อยสิคะตอนนั้นเป็นยังไงบ้างแข่งเป็นไงบ้างตอนแข่งตอนนี้ทำผมกันอยู่โอเคโอเคอันนี้ตอนนี้เป็นไงลูกรู้สึกไงบ้างฮะรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะแต่ก็ต้องควบคุมสมาธิตัวเองให้ก่อนแบบแข่งให้เสร็จก่อนอะเล่นท่าให้หมดก่อนแล้วค่อยตื่นเต้นสำหรับการแข่งขันครั้งนี้เอาจริงๆนะแม้ว่าไม่ได้เหรียญมาแต่ว่าสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศจริงๆใน ST แอบเสียใจอะไรไหมในใจก็รู้สึกเสียดายในรันนี่แหละค่ะที่พลาดท่าสุดท้ายเพราะอีกนิดเดียวหนูก็จะลงแล้วอะค่ะตรงนี้เหรอครับอันนี้เหรอคะตรงไหนเอ่ยท่านี้แหละค่ะแต่ว่าเป็นในรันในรันค่ะที่เมื่อกี้ที่เห็นคือในเบสทริกค่ะในรันนี่คือเบสทริกในรันคือมันจะเป็นการแข่งขันคือจะมีอยู่2อย่างค่ะคือรันก็คือเล่นทั่วสนามอะค่ะ45วินาทีค่ะจะเล่นได้2ครั้งค่ะแล้วน้องก็คือพลาดท่าสุดท้ายทั้ง2รันเลยก็คืออาจจะตื่นเต้นหลายๆอย่างคือแบบกีฬานี้มันเป็นกีฬาที่แบบมันต้องฝึกจิตใจมากๆจริงๆค่ะมันห้ามพลาดเลยใช่ๆแล้วน้องมาพลาดท่าสุดท้ายแล้วเป็นท่าใหญ่ด้วยท่าบิ๊กเซ็กชั่นคือไม่ได้พลาดอุปกรณ์เล็กนะคะเป็นพาดอุปกรณ์ที่ใหญ่ด้วยมันก็เลยเขาก็เลยสำหรับคุณแม่ว่ายังไงกับการสำหรับตุ้นก็คือมันเต็มที่แล้วค่ะเราก็บอกลูกว่าเอ้ยการที่หนูมาครั้งนี้หนูมาเอาประสบการณ์อย่างนึงละแล้วอยากเราก็อยากบอกให้เขาว่าให้หนูเสพโอลิมปิกครั้งแรกของหนูให้เต็มที่เลยนะลูกว่ามันเป็นยังไงว่าหนูรู้สึกยังไงแล้วหนูอยากจะถ้าหนูทำได้หรือไม่ได้เนี่ยหนูจะได้เอาไปแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะเป็นยังไงแล้วก็แค่บอกให้เขาทำให้เต็มที่ค่ะแต่แม้ว่าจะพลาด2ท่าที่แม้ว่าจะเป็นท่าใหญ่นะแต่พี่เชื่อว่าระหว่างทางที่ ST แข่งขันน่ะ ST ภูมิใจในตัวเองในหลายๆท่าที่ ST ทำได้ถูกมั้ยถูกมั้ยพี่เห็นแบบเมื่อสักครู่นี้ที่แบบว่าเฮ้ยอันนี้เราทำได้อันนี้เราก็มีรอยยิ้มนะใช่ค่ะใช่ไหมจากประสบการณ์ครั้งนี้ ST ว่าครั้งต่อไปโอลิมปิกหน้า ST จะทำยังไงก็โอลิมปิกที่หนูแข่งในครั้งนี้เนี่ยหนูก็ได้รู้ว่าแบบหนูต้องแบบจัดการอารมณ์ของตัวเองยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะครั้งนี้เป็นครั้งแรกของหนูยังจัดการแบบจัดการอารมณ์ได้ตัวเองให้ตัวเองแบบไม่ถึง 100% อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ครั้งหน้าเนี่ยหนูแบบวางเป้าแล้วแบบไว้แล้วว่าหนูต้องไปเพิ่มท่าหนูต้องแบบ
สร้างความมั่นใจให้ดีกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าโอลิมปิกครั้งนี้มันเร็วมากสำหรับหนูเลยจริงใช่ค่ะมันเร็วหนูอย่าลืมนะลูกหนูพูดเหมือนหนูอายุ20กว่าเลยแต่หนู12นะลูกนะเร็วเกินไปแล้วก็บรรยากาศเนี้ยที่คุณแม่บอกว่าให้เก็บเกี่ยวเนี่ยก็คือว่าได้เห็นด้วยว่าถ้าเราซ้อมมากเกินไปเราก็บาดเจ็บได้ถูกป่ะใช่ค่ะก็คือเรื่องบาดเจ็บเนี่ยมันต้องรักษาตัวเองมากๆเลยแบบก่อนแข่งอะไรต้องรักษาให้มากๆเลยเพราะว่าแบบมีแบบคนร่วมการแข่งขันในตอนซ้อมอะค่ะเขาเล่นหักโหมเกินไปไม่รักษาสุขภาพตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเขาล้มตอนซ้อมแล้วเจ็บหนักเลยใช่ค่ะโอ้มันเลยไม่ใช่แค่ว่าหักโหมซ้อมเอาท่ายากทีเดียวมันต้องบาลานซ์กันต้องบาลานซ์ด้วยค่ะแล้วเขาเจ็บแล้วเขาสละสิทธิ์ในการแข่งโอลิมปิกไปเลยน่าเสียดายนี่แหละน่าเสียดายมากก็คือถ้าหนูแบบเป็นอย่างนั้นหนูคงเสียใจมากๆเลยค่ะแล้วอย่างมิตรภาพที่เราได้จากเพื่อนๆในระหว่างการแข่งขันล่ะคะรวมไปถึงเห็นเนี่ยมีพินเต็มวางได้เนาะคืออะไรลูกเล่าให้ฟังหน่อยมันคือพินที่แต่ละประเทศต้องแลกพินกันค่ะครับแบบอย่างหนูเนี่ยไปแลกญี่ปุ่นมาไปแลกแบบจีนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะบราซิลโคลอมเบียอะไรอย่างเงี้ยออสเตรเลียโอ้ก็เป็นมิตรภาพเนาะและเห็นบอกว่าแฟนๆก็ให้ส่งแรงใจเชียร์เอสทีมากเลยแฟนที่แบบมาเชียร์จากประเทศต่างๆด้วยถูกไหมลูกใช่ค่ะเหมือนเขาเชียร์ทุกคนเลยในนั้นเขาเชียร์ทุกคนใช่ใครทำอะไรก็เชียร์แต่ก็ในประเทศเขาก็เชียร์เป็นพิเศษหน่อยใช่ไหมคะอะไรแล้วตอนหนูแข่งอะหนูได้ยินเสียงว่าแววคนต่างชาติว่าฉันชอบอาหารของเธอมากชอบอาหารประเทศเธอมากหนูหันไปแล้วก็ไปยิ้มให้เขาทีนึงก็หลังชวนมากินย่างเลยเลยที่นึกว่าหันไปแล้วมันลองย่างเนยประเทศเราโอ้จริงๆอ่ะย่างเนยของเราสุดยอดแต่ว่าการสู้ครั้งนี้นี่หลายๆคนก็บอกว่ามาจากแรงผลักดันของคุณแม่ด้วยแล้วก็เห็นบอกมีแฟนๆก็ไปสืบประวัติคุณแม่ว่าคุณแม่เนี่ยประกวดอะไรกัน The Voice นั่นเองนักร้องท่านหนึ่ง11ปี12ปีที่แล้วค่ะเมื่อกี้เอสที่ไหนเอสที่6เดือนเท่าอายุตอนนั้นหนู6เดือนเองค่ะเอสที่6เดือนตอนนั้นหนูคุณยายยังอุ้มหนูอยู่เลยตอนที่ไปเชียร์คุณแม่เชียร์คุณแม่ใช่ค่ะคุณแม่ได้ส่งต่อแบบการแข่งขันครั้งนั้นที่เราทำสวยเลิศตัวเองกับแม่สวยเหรอแม่สวยแล้วลูกเหรอเลิศมากแล้วเลิศมากชอบตรงนี้ก็คือเราก็ส่งเกี่ยวกับเรื่องความให้ความมีให้มีความพยายามให้ความมั่นใจอยากทำอะไรก็ต้องทำให้เต็มที่แล้วมีเป้าหมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะสอนลูกแบบว่าเนี่ยอย่างแม่อย่ากลัวการประกวดร้องเพลงมากแต่แม่ก็ต้องอยากจะทำครั้งนึงในชีวิตแม่ก็ต้องขจัดความกลัวนั่นออกไปก็บอกน้องเหมือนกันว่าเวลาหนูจะแข่งหนูก็ต้องขจัดความกลัวไปให้ได้แล้วหนูต้องตั้งใจแล้วก็แบบมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยโฟกัสอยู่กับสิ่งที่เราทําใช่ค่ะใช่ก็บอกเขาไปประมาณนั้นน่ะเหมือนที่เราก่อนขึ้นเวทีเราก็ต้องแบบถึงเวลาแล้วมันก็ต้องแบบต้องสู้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยสักครั้งนึงในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะบอกส่งต่อให้น้องเวทีอ่ะค่ะการแข่งขันครั้งนี้เพียงแค่เริ่มต้นเท่านั้นใช่ค่ะเริ่มต้นจริงๆซึ่งแน่นอนโอลิมปิกหน้าได้เจอ ST แน่นอนแต่ว่าระหว่างทางเราก็จะได้เชียร์ ST ด้วยถูกมั้ยลูกการแข่งขันครั้งต่อไปที่ไหนคะในประเทศไทยเนอะในประเทศไทยนี่ค่ะก็คือรายการ Asian Indoor Game ค่ะปลายปีนี้ใช่ที่ไหนคุณแม่ที่จัดที่ไทยนี่แหละค่ะก็น่าจะเป็นที่สนามที่กกท.ค่ะถ้าเป็นสนามสเกตอะค่ะไม่ไกลจากนี่ค่ะที่ไทยเขาว่าไทยเราเป็นเจ้าภาพด้วยค่ะแล้วเราจะติดตามความเคลื่อนไหวของ ST แบบตามเชียร์เนอะทุกครั้งที่คุณแม่จะลงการแข่งขันของน้องให้เราได้ตามไปเชียร์จะติดตามได้ที่ไหนอะก็ติดตามได้ที่ IG น้องไม่ก็ Facebookเนาะชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับ STWAWA พิมพ์แค่ STWAWA แต่ว่า STVAWA เพราะว่าคนส่วนใหญ่อะชอบพิมพ์ WAWA หนูผิดเป็น VAVA แต่จริงๆมันคือ VAWA พิมพ์กันให้ถูกด้วยนะเดี๋ยวไม่เจออยากจะบอกอะไรกับคนไทยที่ส่งแรงใจเชียร์ ST บ้างคะก็แบบขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เชียร์ไอทีจนมาถึงในจุดนี้ได้นะคะก็แบบตั้งแต่เริ่มเล่นมาเนี่ยบางคนก็ยังเชียร์หนูอยู่เลยค่ะก็แบบเป็นกำลังใจที่ทำให้หนูรู้สึกชื่นใจจริงๆค่ะก็แบบ
ก็ฝากเชียร์หนูในการแข่งขันในครั้งต่อไปด้วยนะคะแน่นอนเราตามเชียร์ ST แน่นอนกันแบบยาวๆเลยเพราะน้องเพิ่งเริ่มแค่12เท่านั้นเองนะคะขอบคุณกำลังใจที่ ST มอบให้กับพวกเราพลังที่ ST ไปสู้เพื่อประเทศชาติให้กับพวกเราด้วยนะคะขอบคุณคุณแม่แล้วก็ ST ด้วยค่ะขอบคุณค่ะน่ารักมากเลย